กุนเชียงให้สวยน่ารับประทานด้วยวิธีง่ายๆค่ะหั่นเชียงเวลาทอดจะได้สวยๆนะคะใส่น้ำให้พอท่วมกุนเชียงนะคะรอให้น้ำเดือดให้กุนเชียงลงไปในน้ำเดือดกระจายกุนเชียงให้ทั่วแล้วค่อยๆคนไปเรื่อยๆเคี่ยวจนน้ำแห้งพอน้ำเริ่มแห้งนะคะกุนเชียงก็จะคายน้ำมันออกมาแล้วเราก็ปรับเป็นไฟอ่อนนะคะทอดด้วยไฟอ่อนแบบนี้ได้แล้วค่ะ